อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบังเอเชิญยิ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาครับผมมาในร้านสเต็กที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมากินร้านนี้ผมเก็บไว้ในลิสต์เลยว่าวันนึงผมต้องมากินให้ได้แล้ววันนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วครับกับร้านที่มีชื่อว่า Black Bit Halal and Restaurant Steak House ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สเต็กไม่ได้มีดีแค่เนื้อแต่ร้านสวยมากเปิดประตูเข้าไปนะคุณผู้ชมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเข้าไปขวามือคุณจะเจอกับตู้เนื้อดรายเอทขนาดใหญ่มีเนื้อดรายเอทเนื้อดรายเอทคืออะไรคือเนื้อที่นำมาบ่มด้วยอุณหภูมิคงที่ให้ความชื้นระเหยออกไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อมันคือสุดยอดเนื้อที่ทำสเต็กแล้วอร่อยมากหันไปดูบรรยากาศภายในคุณผู้ชมผมเจอกับใครบางคนซึ่งหาตัวเขาเจอยากมากอยู่ๆจะเจอก็เจอกันวันนี้ครับดีนวอล์กฮะและภายในร้านนะคุณผู้ชมนะมองไปในส่วนไหนก็ตามของตกแต่งอยากจะถามเหลือเกินเจ้าของร้านเอามาได้ยังไงมีทั้งกวางเรนเดียร์มีทั้งวัวบรามันมีทั้งโอ้โหของที่นำเข้าจากต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงมากร้านบริเวณโต๊ะเก้าอี้จานช้อนชามมูดแสงสีหรือแม้แต่พื้นยังมีรางรถไฟเลยครับอ่ะเราไปดูอาหารกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรกับ Black Bit Steak House Halal อันสวยขนาดนี้ต้องคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อนนท์ครับผมเปิดร้านนี้มากี่ปีละ5ปีนิดๆแล้วครับผมก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนผมเพิ่งเรียนจบมาจากมาเลเซียใหม่ๆเราก็อยากจะเปิดร้านสเต็กครับที่ชื่อว่า Black Bit Black Bit จริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านนึงที่พวกผมโตขึ้นมาชื่อว่าสะพานดำถ้าเป็นภาษาไทยแพชชั่นมันมาจากไหนถ้าเรื่องอาหารนี้ตระกูลผมทำอาหารมาตั้งนานแล้วครับผมเป็นลูกครึ่งอินเดียครับผมลูกครึ่งอินเดียครับผมแล้วก็ทำอาหารมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วใช่ครับผมฝั่งพ่อผมก็ขายอาหารที่มาเลย uh-huh. จริงพ่อผมคนอินเดียมาเลยครับครับผมทำไมต้องเป็นร้านสเต็กตอนนั้นนะหาดใหญ่ก็ยังไม่มีร้านสเต็กอีกอย่างก็คือเรื่องของสะพานดำผมโตขึ้นมาครับเป็นที่ที่แบบเป็นสลัมนิดนึงก็อยากจะอัปเกรดบ้านสิ่งที่เราโตขึ้นมาให้ดีครับผมวัตถุดิบมาจากไหนฮะมาจากออสเตรเลียครับแล้วเราเป็นมุสลิมเนี่ยในเรื่องของความฮาลาลเนี่ยเราจัดการเราควบคุมยังไงเลยพนักงานก็เป็นมุสลิมครับพนักงานที่ถ้าไม่ใช่มุสลิมก็จะมีการอบรมอย่างวัตถุดิบที่นำเข้าจากออสเตรเลียฮาลาลหมดต้องดูหมดเลยใช่ไหมว่าใช่ครับเชือดอย่างไรอะไรอย่างไรใช่ครับไฮไลท์ของร้านเลยที่จะต้องมาเสิร์ฟแล้วอลังการเลยนี่คืออะไรฮะโทมาฮอกครับผมโทมาฮอกใช่ครับงั้นจัดมาเลยครับได้ครับโทมาฮอกมาแล้วครับผมกับเมนูโทมาฮอคส์นะครับประกอบเองด้วยประกอบเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นความคิดที่เหมือนกับว่าจะทำยังไงให้เสิร์ฟแล้วมันว้าวใช่ไหมใช่ครับผมเนื้อนี่ประมาณน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 1.4 กิโลครับ 1.4 กิโลครึ่งอะนะครับผมโหอลังการมากเลยครับคุณผู้ชมครับเนื้อโทมาฮอคอันนี้ Black Angus Australiaข้างนอกนี่เหมือนกับมีครันชี่กรอบนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับอันนี้เป็นคาชุมเบอร์สลัดกระเทียมครับแล้วก็ซอสเนี่ยซอสที่เราแถมมาให้ตรงนี้ก็จะมีมันบดมาด้วยมันบดใช่ครับมันบดแจ่วเพื่อคนไทยกินง่ายชุดนี้ขึ้นอยู่กับราคาของน้ำหนักหรือว่าเป็นราคาของทั้งเซตน้ำหนักครับผมถ้าลูกค้ามาเนี่ยเลือกโทมาฮอคแต่ละชิ้นราคาจะไม่เท่ากันขายตามน้ำหนักนะครับคุณผู้ชมแต่โทมาฮอคในเซตเนี่ยจะมาแบบนี้หมดเลยไม่ว่าคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตามมีเนื้อให้เลือกในตู้ครับแขกจะไปห้องน้ำเหรอครับลืมไปห้องน้ำร้านนี้เป็นไงโทมาฮอคเลยเหรอโทมาฮอคเลยร้านนี้เป็นไงบ้างฮะร้านนี้ผมมาหายหลายรอบแล้วครับหลายรอบแล้วของจริงของจริงของจริงนะชิมให้ชิมหน่อยตัดให้ชิมหน่อยเขาขายหลายรอบแล้วโอเคมาเปลืองของเราดิขนาดนี้นะเขาให้วางพิเศษมากเลยนะนี่ใหญ่กว่าของดีนี่เหรอเดี๋ยวผมไม่มีปืนเขาจะมีน้องมาหั่นให้เป็นซอเบนะฮะมาหั่นเนื้อให้นะครับเมนูโทมาฮอคที่ร้าน Black Bit นะครับราคากิโลละ 3,200 บาทนะครับในชิ้นนี้เนี่ย 1.5 กิโลเรื่องหลักเลยจริงๆมันก็คือเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อนะฮะสายสเต็กจริงๆนะฮะช่ำๆแบบนี้เลยครับสีชมพูโหยร้านสเต็กในฝันที่ผมได้กินแล้วครับวันนี้บิสมิลลาห์ส่วนข้าวประจำทุกคำที่ฟันกัดลงไปบนเนื้อมันจะมีน้ำเนื้อ
ฉีดออกมาเข้ากับหุ้งแก้มแล้วกลิ่นของเนื้อเข้มข้นกัดไปเจอมันกลิ่นเนื้อมันหอมขึ้นจมูกคุณต้องมาลองครับเกลือนิดนึงครับสุดเลยคุณผู้ชมดีจริงครับร้านนี้ดีจริงหวานเปรี้ยบเลยอ่ะเขาเป็นใครแขกมาเข้าห้องน้ำขออีกสักชิ้นจ๋าๆครับคุณผู้ชมครับสวยมากฟินมากคุณผู้ชมเมนูต่อไปครับนี่คือเมนูที่ชื่อว่าอัลตราโซนิกช็อตลิฟซี่โครงวัวออสเตรเลียผ่านกรรมวิธีเป็นสูตรลับของเฉพาะทางร้านผมขอใช้มือกันแล้วกันครับคุณผู้ชมหลุดครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะภายนอกนี่มันกรอบมันครันชี่โอ้กลิ่นควันไม้หอมมากเลยคุณผู้ชมยังไม่ต้องจิ้มครับบิสมิลลาห์รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดงเปลี่ยนรสชาติได้ดีมากกลิ่นสโมกของไม้หอมขึ้นจมูกเนื้อนุ่มมากขอลองจิ้มนะฉ่ำๆเลยฮะนุ่มเปื่อยมากดีมากมาถึงเมนูใหม่ที่ขายดีอันดับ1ของร้าน Black Bit เลยครับ Beef Wellington ฮาลาล Black Bit ครับโอเคหันไปหันมาเอานิ้วกูว้าว perfect อุ้ยผู้ชมดูความจุ้ยซี่ยังอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่า Mission Complete ราดด้วยซอสกระดูกวัวที่เคี่ยวฮะคุณผู้ชมครับชิ้นนี้ผมขอเลยแล้วกันฮะซอสซีเป็นเกลือที่มีความเค็มน้อยกว่าเกลือปรุงอาหารทั่วไปครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบีฟเวลลิงตันมันคือเนื้อเทนเดอร์ลอยที่เอามาวางอยู่ในแป้งแล้วก็โปะไปด้วยเห็ดผัดเบคอนซึ่งวัตถุดิบต่างๆถ้าไม่ใช่เชฟที่เป็นมุสลิมทานไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยคุณต้องบินมากินที่หาดใหญ่ฮะบีฟเวลลิงตันฉ่ำๆแบบนี้ครับข้าวผัดมันเนื้อ dry aged ใช้มันเนื้อจากเนื้อ dry aged แทนน้ำมันในการผัดข้าวเสิร์ฟมากับเนื้อพิคานย่าออนท็อปด้วยไข่แดงและไข่ปลาคาเวียลุยบิสมิลลาห์ละมุนมากคุณผู้ชมไข่ปลาคาเวียมันมีกลิ่นความหอมเค็มๆถ้วยเดียวไม่พอแน่อร่อยจนต้องสั่งต่อกระเพราลิ้นวัวบราซิลใช้ลิ้นวัวบราซิลในการผัดนะครับผัดมาแห้งๆบิสมิลลาห์กลิ่นลิ้นวัวเหมือนมีการสโมกควันไม้มาด้วยนะครับอร่อยไหมอร่อยมากแต่ถามความชอบไหมผมชอบกระเพราแบบบ้านๆเผ็ดๆป่าๆอันนี้จะไฮโซไปหน่อยครับที่นี่ไม่ได้มีแต่สเต็กนะครับนี่คืออาหารอินเดียพรีเมียมลักชัวรี่เลยครับคุณผู้ชมกับขาแกะเคอรี่ทานคู่กันกับนานกาลิกและนานชีสเป็นนานกระเทียมนะครับตักขาแกะโอ้โหหูคุณผู้ชมทำดีมาชาอัลลอฮ์นิบมันเปื่อยมันยุ่ยแล้วสีสวยมากวางเนื้อแกะลงไปครับแล้วก็นี่ฮะน้ำแกงแบบนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
อินเดียพรีเมียมสุดเลยคุณผู้ชมลองทานกับนานชีสครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากล้างมายเซ็ตเลยว่าเครื่องแกงมาซาล่ากินยากล้างไปได้เลยครับกินง่ายมากหอมมากอร่อยมากมาอีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับบูนเมโลพิซซ่าท่าครับผมมันประกอบไปด้วยตัวนี้จะเป็นเนื้อส่วนที่เราใช้เป็นเนื้อส่วนสันในนะครับครับสันในก็คือส่วนที่แพงที่สุดของเนื้องัวเลยครับมีหอมแดงเคเปอร์แตงกวาดองมีพริกเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็มีตัวมัสตาร์ดสดครับตัวนี้และบูนเมโลเป็นไขกระดูกวัวครับผมที่เราจะเสริมด้วยตัวเบคอนวากิวของทางร้านครับผมอย่างนี้เวลากินต้องทำยังไงครับเสิร์ฟยังไงเชิญเลยครับอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่คือเห็ดทัฟเฟิลครับผมกิโลละเท่าไหร่ครับตัวนี้ตกกิโล 2XXX ครับโอ้เห็ดทัฟเฟิลมันต้องขูดใช่ไหมใช่ครับโอเคเอ้าทำว่าเขาจะให้กินทั้งลูกไม่ใช่ เขามาขูดแล้วเอาแต่กลิ่นมันหลังจากนั้นก็ขูดบัวเมโลลงไปขูดบัวเมโลลงไปมุสลิมที่จะมีโอกาสได้ลิ้มลองเมนูแบบนี้ถ้าไม่มีร้านมุสลิมฮาลาลด้วยกันบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์ฮะเพราะมันหาไม่ได้ครับที่จะมีเมนูเหล่านี้ที่ฮาลาลครับคลุกเคล้าทุกอย่างมันก็เหมือนกับลาบฝรั่งอ่ะคุณผู้ชมครับผมเวลาทานก็คือบียอดนะครับหยิบขนมปังขึ้นมาตักอันนี้เดี๋ยวทัฟเฟิลอยู่ไหนผมหาทัฟเฟิลก่อนกูให้ใหม่เลยก็ได้มันคลุกไปหมดแล้วผมมองไม่เห็นไงโอ้ยเอ้าได้กินทรัฟเฟิลของแท้แบบนี้เลยปกติกินแต่กลิ่นมันบิสมิลลาห์มีเปรี้ยวเล็กๆหวานหน่อยๆหอมสมุนไพรผมหาก่อนตรงไหนมันคือเห็ดกิโลละ 20,000 วางลงไปแบบนี้ฮะบิสมิลลาห์กรอบนอกแล้วก็หอมเนยมากๆแล้วพอกินกับตัวทาท่าตัวนี้นะฮะมันมีรสเปรี้ยวเล็กๆหวานหน่อยๆเค็มผสมผสานรสชาติกลมกล่อมมากๆกินง่ายครับกินได้ง่ายมากเลยเพราะมันไม่เหม็นคาวซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่แท้ทรูครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยที่เราไปกินตามร้านบุฟเฟ่เนี่ยมันชื่อว่าซุปเห็ดทรัฟเฟิลก็จริงแต่บางทีมันจะมีแต่กลิ่นแต่อันนี้คือเนื้อเห็ดทรัฟเฟิลผสมลงไปในซุปนี้ในปริมาณที่มากและมากพอถึงกับขนาดที่เจ้าของร้านให้ผมขูดเห็ดทรัฟเฟิลด้วยตัวเองครับนี่เจ้าของร้านอยู่ไหมไม่อยู่ให้บังเอใส่เองไว้ใจผมได้ยังไง จะไปหากินที่ไหนล่ะถ้าไม่มากินที่นี่จะไปหากินอ๋อเจ้าของร้านมาเก็บก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมได้สัมผัสเห็ดทรัฟเฟิลใกล้ๆแบบนี้โลละ 20,000 อ่ะมาซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่แท้ทรูถ้าอยากกินอีกผมคงต้องบินมาหาดใหญ่นี่แหละครับคุณผู้ชมบิสมิลลาห์กินเนื้อมันแบบเน้นๆอย่างนี้เลยเนี่ยมาเด้อครับคุณผู้ชมร้านนี้ของแท้ไม่ผิดหวังนี่คือร้านที่คุณพลาดไม่ได้จริงๆครับนี่คือสุดยอดร้านสเต็กที่ผมยกให้เป็นNumber oneเลยครับสำหรับร้านนี้นะครับ Black Brit วัตถุดิบดีการแต่งร้านดีรสชาติดีการพิถีพิถันความใส่ใจผมถามว่าทำไมอาหารถึงอร่อยขนาดนี้เจ้าของร้านบอกว่าไงรู้ไหมครับผมโตมาจากการเลี้ยงดูของแม่ที่ให้กินแต่ของอร่อยทำอาหารขายก็ต้องขายแต่ของอร่อยเท่านั้นครับบอกเลยว่าร้านนี้คือร้านประจำของบังเออีกหนึ่งร้านครับกับ Black Britอยู่ซอยราชยินดีซอย3ครับคุณผู้ชมเปิดบริการตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดและพิเศษ
ใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วตามผมมาร้านนี้แชร์คลิปวิดีโอเวลามาใช้บริการบอกกับพนักงานได้เลยครับว่าใช้สิทธิ์โปรบังเอเชิญยิ้มโชว์คลิปวิดีโอที่แชร์รับส่วนลดไปเลย 10% แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากแชร์คลิปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ